กรณีที่เมื่อวานนี้หลายคนก็เห็นกันชัดๆแล้วนะครับเรื่องของประธานสภาที่ทําให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยดูเหมือนจะมีรอยร<ห>้าวเมื่อวานคุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยก็พูดในรายการเขาเที่ยงสดจากที่จริงเลยนะฮะบอกแตกแล้วแปดพักนั้นสำหรับผมมาถือว่าถือว่าแตกแตกแล้วนะฮะแล้วที่จริงแล้วเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยทางทางเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาต้องมีนัดประชุมกันนะฮะก็เลื่อนเมื่อวานคือต้องประชุมหารือเรื่องประธานสภาวันนี้คือประชุมร่วม8ปดพักสองประชุมกลายเป็น2เลื่อน แต่ล่าสุดเหมือนจะมีข่าวดีนะฮะตรงที่ว่า2กรกฎาคมจะกลับมาประชุม8พักอีกรอบหนึ่งคือประชุม2วงเลยแ่ละประชุมระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลก่อนได้ข้อสรุปแล้วค่อยเอาไปประชุมกับ8พักร่วม,มนักคุยกันวันเดียวจบเลยนะคะ 2, 2กรกฎาคมแล้วระยะเวลาเนี่ยมันก็นับถอยหลังเรื่อยๆนะฮะจะเปิดประชุมสภาอยู่แล้ววันที่จะวดเลือกประธานสภาคือวันที่4กรกฎาคมครับนี่นะฮะ มันเวลามันก็ชันชิดเหลือเกินนะฮะแต่ฝั่งพักร่วมเนี่ยสองพักใหญ่ยังตกลงกันไม่ได้ล่าสุดเหมือนจะมีท่านหนึ่งฮะที่ออกมาแสดงความเห็นและแนะนําให้มีทางออกแบบนี้นะครับท่านชวนหลีกภัยนี่ประธานสภาท่านนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดชวนหลีกภัยนะครับได้มีการออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวนะครับในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลของทางฝั่งก้าวไกลนะครับท่านบอกว่า ไอ้ประเด็นเรื่องของตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยเอาจริงๆครั้งเนี้ยมันดูมีปัญหา,าก่อนหน้านี้ตำแหน่งประธานสภาที่เลือกกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักร่วมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่เคยมีปัญหามาก่อน ถ้าตามอัลกัตติกาจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นต้องเป็น,ปนพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งแหละที่ได้รัานสภานะฮะแต่โหนก่อนที่ท่านได้เป็นเนี่ยจากประชาธิปัดนะท่านบอกว่ามันเป็นข้อตอกลงร่วมกันของพรรคร่วมและสามารถผ่านไปได้ด้วยดีแต่ครั้งนี้ที่มีปัญหาท่านให้ข้อสังเกตแบบนี้นะครับว่าน่าจะมาจากการที่ว่าสองพรรคที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเสียงมันเยอะและใกล้กันมากเกินไปคําแนะนําคือท่านบอกงี้นะทุกฝ่ายไม่สามารถเอาอะไรได้ตามอําเภอใจทุกอย่าง นี่ท่านบอกแบบนี้นะฮะแหมคํานี้น่าคิดอ่ะฟังดูนิดหนึ่งครับยาวนานมากนะครับยาวผมคิดว่าเมื่อเขาเข้าใจบทบาทสภาแล้วเนี่ยพ่อยุติในการหารือเนี้เขาจะง่ายขึ้นแต่ว่าเขายังไม่เข้าใจหนึ่งเข้าใจว่าประธานสภาบันดาให้ใครเป็นนายกได้ไม่ได้ถ้ายังเข้าใจอย่างนี้ก็หารือก็คงจะยากสอถ้าเขาไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ การทั้งนายกตรีเนี่ยจะผ่านหรือไม่ครับถ้าไม่ผ่านเขาไม่ได้ทั้งนายกไม่ได้ทั้งประธานสภาเขาอาจจะเกิดความมิจกกังวลนนั้นขึ้นมาแต่ในก็ตามผมว่าเมื่อได้หารือกันโดยใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายแล้วและรู้ข้อจํากัดรู้สิทธิอํานาจหน้าที่ของประธานสภาแล้วผมว่าข้อหารือต่างๆก็คงจะง่ายลงห้าสิบห้าสครับ นี่นี่นะฮะก็ถ้าเอาทุกอย่างปัญหาไม่จบท่านพูดประมาณแบบนี้นะครับค่ะ